พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกวันอังคารนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะครับในช่องทางของ Podcast ของไทย PBS หรือทาง YouTube ก็ยังได้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่202นะครับแต่เป็นการพาไปตะลุยอินเดียครั้งที่7นะครับจริงๆผมพาไปเคยพาไปอินเดียหลายครั้งมาก่อนนะครับแต่คราวนี้เอาว่าการไปตะลุยอินเดียแบบไล่ให้ครบทุกรัฐเนี่ยนะครับอันนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับครั้งนี้จะพาไปที่มุมไบที่ใครๆก็ไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมถึงบอกว่ามุมไบเนี่ยใครๆก็ไปทุกคนอาจจะบอกเอ๊ะมุมไบมันที่ไหนอ่ะไม่คุ้นจริงๆมุมไบก็คือบอมเบย์นะครับตอนที่โปรตุเกสมายึดครองแล้วก็ดัตช์แล้วก็อังกฤษมาครองเนี่ยก็เรียกเมืองนี้ว่าเมืองบอมเบย์มีความหมายก็เป็นอ่าวที่เหมาะนะครับเบย์นะเป็นอ่าวบอมเบย์แต่พออินเดียได้อิสรภาพเมื่อ2490เขาก็เรียกบอมเบย์บอมเบย์บอมเบย์มาจนมาสักประมาณ10-20ปีที่แล้วเกิดการเคลื่อนไหวในอินเดียว่าทำไมเราไม่กลับมาเรียกชื่อดั้งเดิมของเราอะทำไมไปเรียกชื่อนั้นเหมือนอินเดียเงี้ยตอนนี้เขากำลังคิดจะเปลี่ยนชื่อประเทศจากอินเดียมาเป็นภารตะเพราะเดิมเขาเรียกว่าแดนภารตะหรือชมพูทวีปใช่ไหมอังกฤษต่างหากอะมาเรียกว่าเป็นพวกฮินดูก็ก่อเป็นอินเดียเพราะอินเดียเขาเคยคิดจะเปลี่ยนประเทศด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยแต่เขายังไม่เปลี่ยนเหมือนกับตุรกีก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนเป็นตุรกีเพราะเขาบอกประเทศเขาชื่อตุรกีแต่พอฝรั่งมายึดครองเปลี่ยนเป็นชื่อตุรกีบอมเบย์ที่ฝรั่งเรียกเนี่ยอินเดียก็ขอเรียกกลับมาคืนว่ามุมไบซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับที่เขาเรียกกันมุมไบเนี่ยใครๆก็ไปเพราะว่าคือหนึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียใหญ่กว่ากรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงใหญ่กว่าโกคาตาซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยนะครับอยู่ที่มุมไบทั้งนั้นเลยนะครับศูนย์กลางรถยนต์ทาทาอยู่ที่นี่ศูนย์กลางพาณิชย์ทั้งหลายอยู่ที่นี่มีแม้กระทั่งศูนย์กลางทำหนังที่เรียกว่าบอลลีวูดอ่ะนะครับในอเมริกาอยู่ที่ฮอลลีวูดแต่บอลลีวูดอยู่ที่นี่ครับแล้วทราบไหมฮะที่มุมไบเนี่ยบอลลีวูดที่มุมไบเนี่ยมีการสร้างทำหนังเนี่ยมากกว่าฮอลลีวูดในปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยเรื่อง 3-400 เรื่องเขาว่ากันนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยประชากรหนาแน่นธุรกิจทั้งหลายมารวมศูนย์อยู่ที่นี่นะครับบอมเบย์มุมไบเนี่ยยังเป็นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกอย่างอยู่ที่นี่ทั้งหมดทำไมใครๆก็ไปเนื่องจากเหตุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ศูนย์กลางบริการทั้งหลายของอินเดียมาแต่ไหนแต่ไรจนแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเองเนี่ยไปมุมไบมาแล้ว1 2 3 4ครั้งแทบทุกครั้งจะต้องให้เวลาอยู่กับมุมไบสัก1วัน1คืนหรือไม่ก็2วันเพื่อไปที่นั่นที่นี่แต่เป้าหมายของผมนะเวลาไปมุมไบเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปมุมไบหรอกจะไปถ้ำทั้งหลายซึ่งอยู่รายรอบอยู่ในรัฐมหาราชซึ่งรอบๆกันตอนที่อินเดียได้รับอิสรภาพเนี่ยเขตคุชราชกับเขตมหาราชเนี่ยนะครับมันรวมกันเขาเรียกเป็นบอมเบย์สเตทนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยพวกคุชราชเขาพูดภาษาหนึ่งพวกมหาราชเนี่ยพูดภาษาหนึ่งก็เลยขอแยกกันเป็นขอเป็นคนละรัฐกันนะครับคุชราชก็แยกไปก็มีอะเมดาบัดเป็นเมืองหลวงมหาราชเนี่ยนะครับก็เป็นอีกแคว้นใหญ่ก็มีมุมไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับและมุมไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางสารพัดอย่างอยู่ที่นี่ทำให้อะไรใครๆก็ต้องมานะครับหัวใจของการมามุมไบเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะพาไปสัก 4-5 ที่พอนะครับเพราะว่ามากกว่านี้ก็เลยเวลาแต่ข้อที่2ก็คือผมก็ไม่ได้ไปมากกว่านี้นะครับจุดที่1ที่ใครๆไปมุมไบแล้วจะต้องไปคือต้องไปที่ Gateway of Indiaหรือ Gate of India หรือ India Gate นะครับมันคือประตูแห่งอินเดียใช้คำนี้นะเป็นประตูแห่งอินเดียอันนี้สร้างในสมัยอังกฤษนะครับในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียเนาะมุมไบเนี่ยนะสนุกมากอีกเรื่องนึงอังกฤษเนี่ยมาได้รับมุมไบไปเป็นคล้ายๆเป็นของขวัญวันแต่งงานเนาะเสร็จแล้วก็เอามาให้บริษัท East India นะของอังกฤษเช่าปีละ10ปอนด์นึงครับแล้วพอบริษัทอินเดียเช่าก็เลยใช้ที่เนี่ยเป็นศูนย์การค้าคู่กับโกคาตา
นะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเนื่องจากมุมไบเนี่ยมีอ่าวที่ดีแล้วก็อยู่ในอ่าวในมหาสมุทรอินเดียฝั่งที่เป็นทะเลเป็นอ่าวเปอร์เซียเนาะการค้าทั้งหลายการพาณิชย์ทั้งหลายที่มาทางเรือนะครับที่มาทางเรือจากยุโรปจากแอฟริกาจากอาหรับเบียมันต้องมาเข้าที่นี่หมดเลยจุดนี้เราก็เลยตัดสินใจที่สร้างเป็นประตูขึ้นประตูหนึ่งแต่จริงๆตอนสร้างเนี่ยนี่สนุกเหมือนกันนะตอนสร้างเนี่ยสร้างเพื่อรับเสด็จนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5กษัตริย์ของอินเดียแต่ตอนนั้นมาจะเสด็จตอนที่มาเป็นมกุฎราชกุมารแล้วโคตรเตรียมโปรแกรมที่จะสร้างปรากฏว่าพอออกแบบโอ้โหมันเป็นประตูซุ้มประตูที่ใหญ่โตโอฬารเชื่อไหมครับพอถึงกำหนดเสด็จสร้างไม่ทันนะครับเพราะคิดจะทำการใหญ่เกินว่าเขาทำไงบริษัทอีสต์อินเดียกับทางการเขาเลยตัดสินใจทำพร็อพภาษาเราทำพร็อพก็คือสร้างโมเดลเสมือนจริงด้วยไม้และกระดานกับกระดาษเพื่อรับเสด็จคิดดูแล้วกันซุ้มใหญ่โตทั้งกำแพงเมืองเนาะเขาสร้างเป็นพร็อพเพื่อรับเสด็จไม่งั้นแหมมันไม่ได้นะอังกฤษเขาเป็นเจ้าโลกเนาะแต่หลังจากนั้นก็สร้างต่อจนเสร็จนะครับอันนี้ทุกคนก็ไปนะพอไปถึงโอ้โหมันตั้งอยู่ที่ริมทะเลมันก็สวยลมแรงนกนางนวลบินว่อนเลยนะครับแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่คนจะต้องไปเพราะว่ามันเป็นท่าเรือเพื่อที่จะไปยังเกาะอีกเกาะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อแต่เฉพาะแค่ไอ้ประตูแห่งอินเดีย Gate of India เนี่ยมันก็เป็นหมุดหมายที่ทุกคนจะต้องไปนะครับแต่ความหมายอีกอันนึงก็คือว่าตอนที่อังกฤษต้องถอนทัพออกจากอินเดียตอนที่อินเดียได้รับอิสรภาพเนี่ยเขาบอกว่ากองกำลังชุดแรกที่ถอนทัพออกจากอินเดียก็ออกจากเกตเวย์ออฟอินเดียนี่เหมือนกันเป็นอนุสรณ์สถานของการถูกถือครองขณะเดียวกันก็เป็นอนุสรณ์สถานของการได้รับอิสรภาพของอินเดียด้วยแต่ที่สนุกกว่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีกลุ่มอาคารที่สร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างเป็นแบบแขกมัวเนาะแขกมัวซึ่งจริงๆก็คือพวกอาหรับหรือพวกอินเดียเนี่ยเขามีแขกอีกพวกหนึ่งอยู่เยอะมากคือปาซินะครับปาซิเนี่ยเป็นพวกที่นับถือโซโรแอสเตอร์แล้วก็อพยพออกจากเขตเปอร์เซียแล้วมาอยู่อินเดียพวกนี้ก็มาตั้งฐานใหญ่แล้วพวกนี้เป็นพวกค้าขายเก่งพวกรวยๆจำนวนมากเป็นพวกปาซิปรากฏว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะครับแห่งตระกูลตาทานะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดตั้งแต่สมัยอาณานิคมเนาะแกเนี่ย อยากเข้าโรงแรมหนึ่งที่พวกอังกฤษมาสร้างไว้แถวๆเนี้ยข้อห้ามหมากับห้ามคนที่ไม่ใช่ผิวขาวเข้าปรากฏว่ามหาเศรษฐีคนนี้แกเคืองมากเพราะแกเข้าไม่ได้แกทำไงรู้ป่ะแกเลยบอกงั้นเราจะสร้างโรงแรมนะครับให้มันหรูยิ่งกว่าแล้วแกก็สร้างโรงแรมหนึ่งชื่อ Taj Mahal Hotel ก็สร้างอยู่ตรงข้ามกันกับ Gateway of India นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไปแค่ Gateway of India แล้วไม่ไปที่ Taj Mahal นะครับ Taj Mahal Hotel เนี่ยสวยมากแล้วในเขตนั้นเป็นควอเตอร์ที่น่าเดินมากนะครับ Taj Mahal เนี่ยเขามีร้านน้ำชาร้านกาแฟให้เข้าไปนั่งดื่มได้ก็ของแพงแน่มีโรงแรมให้พักซึ่งต้องจองล่วงหน้าแต่จริงๆนะเข้าไปเที่ยวได้ผมไม่เคยไปนอนไม่เคยอะไรแต่เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเหมือนกับนักท่องเที่ยวมาดูแขกแล้วเขาก็แฮปปี้เขามีร้านค้าด้วยเราทำเป็นเดินนู่นเดินนี่ถ่ายรูปแล้วก็เดินออกมาแต่ที่นี่ท่านจำได้ไหมฮะในยุคที่ผมเล่าว่าในคุชราชกับในเขตนี้มันเคยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างเอาว่าระหว่างความเห็นต่างแล้วกันไม่รู้เป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเคยมาบอมกันที่นี่คนตายกันเป็นร้อยนะครับเริ่มมีความเสียหายเพราะบอมกันทั้ง3วันเลยนะครับโรงแรมนี้เสียหายเยอะมากนะครับปรากฏว่าโรงแรมนี้เนี่ยนะแกสร้างเพื่อไม่ให้กูเข้ากูก็ทางของกูเองให้มันหรูยิ่งกว่าตอนนี้ฝรั่งเลยต้องมานอนโรงแรมแกไม่ได้ขึ้นป้ายว่าห้ามฝรั่งนะแต่อันที่สองเนี่ยนะครับหลังจากเกิดวินาศกรรมครั้งนั้นเนี่ยก็ซ่อมกลับครับซ่อมกลับด้วยเงินไม่รู้กี่ร้อยพันล้านซ่อมกลับมาเหมือนเดิมแล้วที่สนุกกันนั้นคือผมเนี่ยพอเข้าไปเราก็ถามเอ๊ะแล้วเขามีอนุสรณ์อะไรเขามีสัญลักษณ์คือจริงๆเรื่องพวกนี้บางคนก็ไม่อยากจะบอกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็บางคนอย่างบ้านเราก็บอกว่าถือเป็นเรื่องไม่ดีของบ้านเราก็อย่าให้รู้เลยแต่ปรากฏเขาก็มีสัญลักษณ์มีป้ายหมายให้ว่าตรงนี้เคยเกิดเหตุพร้อมกับบอกว่าแต่ขณะนี้เรามีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการ
จดจำนะการทำจดหมายเหตุการทรงจำขณะเดียวกันเอาความทรงจำนั้นใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นมาอีกอันนี้นะครับก็คือที่ทัชมาฮาลโฮเทลที่อยากจะให้แวะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะส่วนใหญ่เวลาเราไปกับรถทัวร์เนี่ยเขาบอกลงที่เกตเวย์ออฟอินเดียแล้วขึ้นรถไปเลยนะครับพยายามขอเวลาในการแวะไปที่โรงแรมนี้แล้วก็เดินในย่านนี้ต้องใช้ว่าเป็นย่านไฮเอ็นเนาะแต่จริงๆท่านสามารถไปได้เพราะว่ามันจะต้องมารอคิวเพื่อลงเรือไปที่เกาะนะครับแล้วก็พอขึ้นจากเกาะมันก็มีการนัดแล้วเราก็ปลีกตัวได้ถ้าเราจัดการเวลาที่ดีเกาะที่ผมว่าเนี่ยถ้าใครๆมาที่มุมไบแล้วต้องนั่งเรือที่เกาะนี้เพื่อจะไปก็คือเกาะเอลิแฟนตาเกาะนี้ชื่อว่าเกาะเอลิแฟนตาชื่อเรียกเช่นนี้เพราะว่าบนเกาะมีหินก้อนใหญ่สลักเป็นรูปช้างแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันมีอภิมหาถ้ำอยู่บนเกาะนี้นะครับเป็นถ้ำที่เมื่อราวๆพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับมีเขาว่ากันว่าได้เป็นกลุ่มในยุคที่ศาสนาพุทธกำลังตกต่ำแล้วศาสนาฮินดูเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่ก็เลยมาสร้างรูปพระศิวะแกะสลักหินแกรนิตของเกาะทั้งเกาะเนี่ยครับเป็นโถงถ้ำใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เจาะเป็นโถงถ้ำใหญ่โตมหาฬารจุคนได้ไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วในใจกลางตรงลึกเข้าไปในผนังถ้ำเนี่ยแกะเป็นรูปพระศิวะสามปางคือปางสร้างปางรักษาและปางทำลายล้างไปดูพระพักท่านพักที่หันหน้าตรงคือปางเมตตาปราณีเนาะนะครับก็คือเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องแต่ทางซ้ายเนี่ยปางกำลังสร้างต้องแข็งแรงหน่อยแต่ทางขวาเนี่ยโหปางกำลังโหดร้ายนะครับท่านก็จริงๆเนี่ยถามว่าท่านเป็นอย่างนั้นไหมผมว่ามนุษย์เราสมมติกันเองแหละจริงๆก็สะท้อนถึงเรื่องของธรรมชาติถ้ำเอลิแฟนต้าเนี่ยนอกจากโถงกลางขนาดนี้แล้วยังมีการแกะนูนสูงเป็นรูปครั้งพระแม่ฮูมาเสกสมรสกับพระศิวะก็มีแล้วมีทั้งหลายรูปหลายปางเรียกว่างดงามและอลังการดูแล้วก็โอ้โหสนุกมากนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครไปไม่มีเอ้ยไปมุมไบแล้วไม่มีพลาดที่เอลิแฟนตานะครับแต่ต้องหาจังหวะดีๆนะครับเขาบอกว่าถ้ามาจังหวะที่เป็นไฮซีซั่นหรือมีเทศกาลเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียเวลาเต็มวันในการรอคิวเพราะต้องรอคิวขึ้นเรือพอขึ้นเรือเสร็จแล้วการจะเข้าถึงถ้ำเนี่ยเขามีรถรางก็ต้องไปรอคิวขึ้นรถอีกนะฮะรถระไม่ใช่รถรางเป็นรถคล้ายๆรถโดยสารพาเข้าไปให้ถึงถ้ำพอไปถึงถ้ำแล้วก็ต้องเดินเข้าไปแล้วยังต้องรอพอลงมาจะกลับก็ต้องมารอคิวรถเพื่อจะกลับมาแล้วมารอคิวเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็เต็มวันที่เอลิแฟนตาแล้วทุกคนก็จะหมดเวลาที่นี่นะครับที่เหลือเนี่ยของมุมไบเนี่ยที่จริงๆแล้วไม่ไปไม่ได้เนาะโดยเฉพาะคนอย่างผมหรือท่านที่เป็นแฟนขาประจำของผมเนี่ยก็คือต้องไปที่พิพิธภัณฑ์แต่ก่อนเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ Prince of Wales นะครับทุกวันนี้เนี่ยอินเดียก็แน่นอนครับมุมบอมเบย์ก็เปลี่ยนเป็นมุมไบเพราะพิพิธภัณฑ์นี้เขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าชัตปาตีสิวาจิมหาราชวัสดุสังกัลยาลัยชัตปาตีชิวาจิมหาราชก็คือที่นี่เดิมเนี่ยชื่อว่าPrince of Wales Museum คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้กับมกุฎราชกุมารคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5นะครับตอนนั้นท่านเป็น Prince of Wales ในสมัยพระราชินีนาถวิกตอเรียใช่ไหมครับท่านก็ต่อมาท่านก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ก็สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานของพระองค์ท่านพออินเดียได้รับอิสรภาพก็เรียก Prince of Wales Museum กันมาระยะใหญ่จนถึงไม่นานมาเนี้ยเราทำไมเราไปเชื่อตั้งชื่อตาม Prince of Wales เราเป็นไทยแล้วก็เลยตั้งชื่อเอาชื่อมหากษัตริย์หรือมหาราชแห่งอาณาบริเวณนี้นะครับให้เป็นชื่อพิพันเสียก็ชื่อว่าชัตรปาตีสิวาจิมหาราชแล้วก็มีชื่อต่อคำว่ามิวเซียมอินเดียเขาเรียกเพราะนะครับวัสดุสังฆาลัยวัสดุก็สิ่งของใช่ไหมสังฆาลัยก็คือที่เก็บของอ่ะพิพันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างโดยอังกฤษเนาะตั้งระบบรากฐานในของการบริหารเนี่ยแบบอังกฤษตลอดมาแล้วก็เพิ่งจะถ่ายโอนมาให้อินเดียเมื่อ2490การได้มาของสิ่งของแสดงก็มาจากการบริจาคนะครับแล้วการจัดเนี่ยก็จัดอย่างเป็นระบบจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของอินเดียนะครับมีสิ่งแสดง
โอ้ใหญ่มากต้องใช้ใหญ่มากเพราะอาคารก็สวยมากแล้วนะครับแต่ที่งามกว่านั้นก็คือว่ามีหมดท่านสนใจนะครับเรื่องอะไรในเดียเช่น อริยธรรมฮารัปปาโมเห็นโชดาโรเขามีเป็นฟลอร์เลยนะครับแล้วจัดแสดงไว้อย่างสมบูรณ์แบบและครบครันครบครันมากกว่าที่นิวเดลีนะครับแล้วก็ที่โกกาตาอินเดียมิวเซียมโกกาตาเนี่ยมีน้อยมากนะครับที่นี่มีเยอะมากอันที่สองที่ว่าด้วยศิลปะจากคันธารราชจากตักกศิลาโอ้มีเรียงตั้งผมไปดูนะพุทธประวัติมีเรียงตั้งแต่พระโพธิสัตว์ได้รับการทูลเชิญลงมาจุติในพระคันมารดาจนถึงมีพระประสูติการจนถึงดับขันธปรินิพพานมีเรียงอยู่ในห้องห้องหนึ่งอย่างสมบูรณ์ส่วนเรื่องของประติมากรรมศิลาไม่ว่าจะในศาสนาพุทธในศาสนาฮินดูที่นี่เนี่ยชิ้นสำคัญระดับชาติหรือระดับโลกเนี่ยก็มีอีกฮอลใหญ่เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงานมินิเจอร์นะครับงานอะไรภาพวาดย่อขนาดเล็กแบบอินเดียแม้กระทั่งงานศิลปกรรมของจีนรวมทั้งแล้วจะว่างานศิลปกรรมจิตรกรรมของฝรั่งที่นี่มีหมดนะครับจึงเป็นพิพิธภัณฑ์เขาว่ากันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จัดดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในอินเดียนะครับชื่อว่าชัตตปาตีสิวาจินะครับมหาราชวัสดุสังฆายะอันนี้น่าไปแล้วในเขตนั้นเนี่ยเวลาไปแล้วถ้ามีเวลาหรือว่าเดี๋ยวนั่งรถบัสเนี่ยก็อย่าพลาดที่จะดูอาคารใหญ่ๆอีกหลายอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟของมุมไบสถานีรถไฟเนี่ยอังกฤษสร้างไว้นะครับสร้างเป็นแบบโกธิกเลยนะเป็นแบบโกธิกแล้วใหญ่อลังการแล้วรายละเอียดยุบยิบยุบยิบไปหมดนะครับผมเนี่ยเคยตั้งใจว่าจะเข้าไปข้างในให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ได้แค่เข้าไปวิ่งผ่านนอกนั้นเนี่ยผ่านแต่ข้างนอกมันเป็นมรดกโลกด้วยนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแค่ดูข้างนอกแล้วถ่ายรูปตอนรถผ่านนะครับแล้วใกล้ๆกันก็มีโพสต์ออฟฟิศนะที่ทำการไปรษณีย์กลางมีทาวน์ฮอลล์สวยไปหมดในละแวกนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีก 2-3 ชุดที่ควรที่จะได้ผ่านหูผ่านตานะครับแต่ที่ผมเนี่ยให้เวลามากอีกอันนึงแล้วก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่าถ้าไปแล้วก็อย่าพลาดก็คือว่าไปที่ตลาดโจรตลาดโจรในกรุงนิวเดลีผมก็เล่าไปแล้วในเดลีมันก็มีตลาดโจรก็ชอบาซ่านะครับเขาบอกว่าถ้าของหายให้ไปหาซื้อที่นี่แหละมันจะมาโผล่ที่นี่แหละนะครับชอบาซ่าจริงๆใช่ว่าเป็นอะไรดีมันเป็นย่านขายของเหมือนกับคลองถมอ่ะเหมือนกับคลองถมบ้านเรานะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแค่ของแบกดินมันมีเป็นห้องเป็นร้านเป็นห้องใหญ่โตอลานแต่ของมีทุกสิ่งอย่างนะครับที่เป็นของเก่าจริงๆมันไม่ใช่ของโจรนะเป็นของเก่าที่ใช้แล้วก็มาขายต่อขายกันต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจของเก่านะครับแล้วบรรยากาศแบบเดิมๆก็ต้องไปที่ชอบาซ่าแต่ถ้าว่าสนใจสินค้าที่เขาขายแบบอินเดียเขาบอกว่าต้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมไปครั้งหนึ่งคือที่ครอฟฟอร์ดมาร์เก็ตนะครับก็เป็นอาคารที่สร้างแล้วก็มีเป็นบูธเป็นห้องเป็นร้านค้าไปแต่ที่ไม่อยากให้พลาดที่แถวชอบาซ่าเนี่ยนะครับก็คือแถวนั้นมีสลัมครับที่เขาว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเขาอนุญาตให้เราเข้าไปเที่ยวเลยนะครับถ้าบอกรถทัวร์เขาก็จะจอดให้บางทัวร์เขาจะพาไปนะครับเขาจะจอดให้เราลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เวียนมารับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันที่บนสะพานที่หัวสะพานเนี่ยมันต้องไปดูครับคือเราเข้าไปลึกในสลัมเนี่ยคงไม่ไหวหรอกแต่ที่ชายขอบเนาะเพราะสลัมนี่เขาใหญ่ใหญ่โตโอฬารบอกมีบ้านอยู่เป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากบุกเข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่ได้กลับออกมานะครับแต่ว่าที่ชายขอบริมถนนเนี่ยนะครับมันมีเสน่ห์อยู่3อย่างนอกจากร้านค้าที่ผมบอกแล้วอันที่2เนี่ยมันเป็นแหล่งซักผ้าใหญ่ของมุมไบเขาบอกว่าโรงแรมทั้งหมดบ้านของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ส่งผ้ามันมีชนชั้นซักผ้าในอินเดียเขามีชนชั้นซักผ้าแล้วถามว่าซักผ้าที่ไหนก็เขาซักผ้าเอาน้ำในแม่น้ำหรือน้ำจากบ่อแล้วเขาตากที่ไหนเขาก็พึ่งเป็นราวหรือบางทีที่มีลานทรายนะเป็นทุ่งโล่งเขาก็ไปพึ่งตากไว้นะครับคนจะนิยมไปดูมากเราก็เป็นคืออุตสาหมันเป็นอุตสาหกรรมซักผ้าไม่ใช่ซักผ้าเครื่องแบบบ้านเรานะมันเป็นอุตสาหกรรมเขามีอ่างเนาะเขาให้เราเดินไปมีอ่างน้ำเป็นอ่าง
ก่อด้วยปูนนะเป็นอ่างปูนแล้วกระบวนการซักเนี่ยเขาซักเขาทุบเขาเหยียบนะเขาขยี้นะครับผ้าสารพัดรูปแบบแล้วเขาก็ย้ายอ่างย้ายอ่างไปบิดกันจนกระทั่งไปตากแห้งแล้วเขาก็จะมีกระบวนการส่งไปที่แผนกรีดซึ่งเราไปดูแล้วมันหมดเวลาเขาบอกให้เวลา15นาทีเนี่ยพวกเราหมดครึ่งชั่วโมงทุกทีเลยแล้วบางทีก็อยากจะดูต่อเพราะว่านักซักนะนักซักเขาก็ถือว่าเป็น tourist attraction เขาก็โชว์ให้เราไปแล้วถ่ายรูปได้ทุกทีแล้วถ่ายรูปแบบเขาไม่เรียกตังค์นะบ้านเราในเวลาบางทีถ่ายรูปขอตังค์เขาก็ทำงานไปแล้วก็ถ่ายรูปไปอันนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เป็นเสน่ห์ของอินเดียนะครับของการไปดูซักผ้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในมุมไบเนี่ยนะครับยังมีอีก 2-3 อย่างที่ผมได้ไปนะครับอันที่1ก็คือไปที่มารีพวันคันธีตามที่บอกแล้วนะครับก็คือว่ามหาตมะคันธีเนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุดเขาบอกมหาตมะคันธีเนี่ยแม้จะอยู่ที่อะเมดาบัดนะครับที่คุชราชเมืองหลวงคุชราชปัจจุบันแล้วก็แต่เนื่องจากมุมไบเนี่ยมันเป็นสถานีการค้าเป็นศูนย์กลางสารพัดฉะนั้นคันธีเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่มณีพวันคันธีเนี่ยครับนานที่สุดนะครับเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นบ้านสรุปว่าจริงๆเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนนะเป็นบ้านของสหายที่จัดให้คันธีใช้เพื่อเป็นแหล่งมาขบคิดมาเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วการจัดวางก็ให้เห็นสภาพที่คันธีเคยอยู่พร้อมกับเรียกว่าเป็นห้องที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆของมหาตมะคันธีอันนี้ก็คืออีกอันนึงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามารีนไดรฟ์กับมัลลาบาร์ฮิลส์นะครับเขตนี้เป็นเขตที่มีการพัฒนาใหม่เป็นที่อยู่ของคนมั่งคั่งถ้าหากว่าจะไปนี่แล้วไปสลัมแล้วก็ต้องมาดูเขตของคนที่เขาอยู่ดีแล้วก็โรงแรมสมัยใหม่ๆนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็ถ้ามีกำลังดีก็มานอนโรงแรมในย่านนี้เพราะมันจะเป็นย่านที่อยู่ริมทะเลนะครับออกมารับลมได้ในยามเย็นหรือยามเช้าแต่ทะเลอินเดียเนาะผมว่าชายหาดเขาไม่ได้ขาวสวยแบบประเทศไทยเรานะครับนี่คือข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองเนี่ยเวลาคนเขามาที่ชายหาดเนี่ยครับเราไปไม่ไหวฮะเขาอยู่กันแน่นเอียดเลยเหมือนกับมดนะฮะอยู่กันเต็มหาดไปเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยมันไม่สบายไม่รีแลกซ์เหมือนกับทะเลบ้านเรานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของชายหาดของอินเดียนะครับอีกอันนึงที่อินเดียมีที่มุมไบนะครับแล้วผมเคยตั้งใจที่จะไปก็คือโลกะสถูปนะครับโลกะสถูปเนี่ยอันนี้เนี่ยตั้งอยู่นอกเขตมุมไบไปหน่อยนึงเป็นของท่านโคเอนก้านะครับท่านมาสร้างเป็นศูนย์วิปัสสนาสากลของโลกไว้ที่ตรงนี้แล้วก็มีมหาสถูปใหญ่มากนะครับเพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มาสักการะที่นี่เนี่ยหลายฝ่ายที่สนใจงานภาวนาของท่านอาจารย์โคเอนก้าก็จะมากันที่นี่นะครับเช่นกันกับบอลลีวูดผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปอินเดียเนี่ยผมก็จะให้เวลากับเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องของงานหัตถกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องกับโบราณคดีนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเฉพาะในใจกลางของมุมไบที่ไปส่วนขอบเขตของมหารัฐมหาราชซึ่งอยู่อีกใหญ่โตโอฬารเนี่ยครับแล้วมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากไปหมดเนี่ยน่าจะพาไปรอบหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะที่เป็นเอลอราอาชันตานะเอารังขบัตนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าครับครั้งนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา